นิวไอโมบายสเตเดียมเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดก็อีกหนึ่งทีนี้ตามหลังเมืองทองมาติดๆครับเริ่มมา4นาทีเปิดฟรีคิกมงเช็ดลูกนี้แหมเหมือนจะข้ามคานไปเองครับตูเนสน่ากลัวจริงใส่หน้ากากมาแบบเหี้ยมเลยนะครับแล้วก็ยังลุยต่อครับบุรีรัมย์ยิงด้วยขวาลูกนี้ต้องปัดปลายมือครับจังหวะยิงของจักรพันธ์แก้วพรมฝนตกมาด้วยครับที่บุรีรัมย์ด้วยฝนตกด้วยนะครับเตะมุมครับธีรธรเปิดโค้งโอ้โหโค้งเหมือนจะเข้าไปเลยแล้วชนเสาเข้าไปเลยครับแต่ต้องดูว่ามีสกิดหรือเปล่าน่าจะเป็นตูเนสครับตรงนี้มาแล้วนะฮะลูกตั้งเตะเนี่ยมาแล้วนะครับเกมที่แล้วก็ทำได้ครับแต่ว่าไปพลาดโดนตีเสมอสำหรับบุรีรัมย์เริ่มกลับมาแล้วครับลูกตั้งเตะต่างๆของทีมบุรีรัมย์โอ้โหเปิดเข้ามาแล้วผู้รักษาประตูด้วยครับเหมือนไม่โดนตูเนสเหมือนจะโดนผู้รักษาประตูเดี๋ยวดูอีกทีครับไม่ชัดนะไม่ชัดก็มีตูเนสที่เข้าไปกดดันผู้สาประตูนะครับนำแล้วครับ 1-0 นำเร็วมากแล้วก็ไม่เผาเกมครับบุรีรัมย์เปิดโค้งมาแล้วโค้งตรงนี้เป็น 2-0 เลยครับ10นาทีทาเมโลกอนซาเลสลูกนี้หม่งได้ตามสูตรเลยนะครับถ้าดูภาพช้าการหม่งนี่ถ้าหม่งย้อมในเสา2ผู้รักษาประตูเสร็จทุกลายแล้วครับสวยทั้งโยนแล้วก็สวยทั้งหม่งนะครับไม่ล้ำไม่ล้ำหน้าด้วยหม่งย้อนกับไอ้เสา2ผู้สาประตูผวาเสาแรกเมื่อไหร่หม่งเสา2เสร็จทุกลายแล้วครับนี่ครับแล้วเปิดโอ้โหเจ้าตัวเปิดดีเหลือเกินครับสวยมากอินทรัตอภิญญากุลนะครับผู้สาประตูเชียงรายในเกมนี้แล้วดู 2-0 ของบุรีรัมย์ไม่เผาเลยครับลุยต่อบอลข้ามาไม่ล้ำไม่ล้ำเดียวๆอย่างนี้โอ้โหยิงไม่ผ่านมืออภิรัตครับวันนี้ลูกนี้กอนซาเลสเอาบอลลงพื้นได้สวยงามมากครับด้วยลูกเฟิร์สทัชจังหวะแรกแตะปุ๊บยิงได้เลยอินทรัตเซฟไว้ได้นะครับครึ่งแรก 2-0 ครึ่งหลังฟรีคิกข้ามคานจังหวะยิงของสุชาสุชาวันนี้ไม่ได้เซตผมมากไม่เซตผมเนี่ยผมดูแปลกๆคือก็ไม่ใช่สุชาเปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนคุณโอ้แต่ดูไฮไลท์นี่มาบุรีรัมย์เป็นชุดเลยครับกาเมโลมาในกรอบแล้วยิงยัดซะเลยแม่ยังไม่ผ่านอินทรัตครับไม่ยอมเหมือนกันครับอินทรัตฝนนี่ก็ตกต่อเนื่องเลยนะครับไม่ได้หยุดเลยฟรีคิกครับธีรธรข้ามไปสุชาตักเข้ามาในกรอบแล้วบอลเด้งแล้วอ้าวยังไงฮะเหมือนจะเข้าเลยครับโอ้โหนี่แหละครับฝนที่ตกลงมาน่าจะมีผลกับการรับด้วยนะครับเจ้าตัวนี้โบยไม่ออกกันนะครับดูอากัปกิริยาแล้วเนี่ยคือพอโยนเข้ามาแบบนี้แล้วพอบอลมันตกพื้นก่อนปุ๊บคือผู้ตัดสินใช่ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่เห็นเลยต้องชมผู้ช่วยผู้ตัดสินที่มาอยู่ในจุดที่มองเห็นพอดีนะครับยืนสุดเส้นพอดีโอ้พลาดครับลูกนี้เนี่ยนะครับผู้รักษาประตูบางครั้งเนี่ยประมาทเนี่ยถ้าเกิดทุบออกไปต่อยไปนี่ก็น่าจะรอดแล้วผู้รักษาประตูครับอินทรัตอภิญญากุลในช่วงนั้นครับผมคิดแล้วครับใช่ครับ 3-0 บุรีรัมย์ยังไม่เผาแล้วโอ้โหเลือกยิงง่ายๆเลยครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาเด็กนรกของคุณสะสมเขาคนนี้นะครับชุดอยู่19นะครับก็เตรียมตัวไปชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับมีฟิลคนนี้ดูแปรเลือกทางเลยครับโอ้โหคือเจ้าตัวนี้เป็นความหวังใหม่ของทีมชาติไทยเหมือนกันนะฮะใช่ครับถ้ายิงประตูระดับนี้ได้อายุ19นี่ไปต้องห่วงครับอนาคตดีแน่นอน4-0แต่บุรีรัมย์ยังลุยนี่เราเห็นบุรีรัมย์ลุยตลอดเลยนะครับช่วงท้ายเข้ามาในกรอบแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้ยิงอย่างนี้ก็เข้าเหมือนกันครับนิติพงษ์เสรานนท์โอ้โหนี่ตัวที่ย้ายมาในเล็ก2นี่ที่เอากลับมาบ้านเนี่ยนะโอ้โหฟอร์มดีเหลือเกินแล้วดูครับดึงแล้วซ้ายโอ้โหนี่ยิงสุดจริงๆยิงยากนะครับคุณวีคุณแต่ละลูกด้วยขวาแล้วแตะทีแล้วหลอกกันส่งนะแต่ยิงเลยแม่เกมรับของเชียงรายที่ว่าเหนียวแน่นครับวันนี้เจอเกมรุกของบุรีรัมย์เจาะแล้วก็นิติพงษ์ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับยิงปิดกล่องจบเกมครับบุรีรัมย์เปิดบ้านถล่มเอาชนะเชียงรายไป5-0นอกจาก3แต้มแล้วเนี่ยชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น